มัครค่ะค่ะพี่ค่ะจ้าจ้าจ้าค่ะอืมค่ะค่ะค่ะพี่ค่ะค่ะที่ได้รับหนังสือบอกไม่รู้รับวันไหนนับแต่วันที่ออกหนังสือใช่ไหมคะพี่นับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือเหรอคะเช่นถ้าอย่างนั้นค่ะติดต่อสำนักงานพาณิชย์ดีกว่าค่ะพี่แล้วก็พอเข้ามาติดต่อพาณิชย์พี่ก็ส่งมาที่บิสคับได้ค่ะเราก็จะได้ดูแลต่อได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เป็นปอนล่ะที่ดู มันจะเป็นแบบว่าหน้าสว่างแต่ว่าข้างล่างมันไม่สว่างเนาะมันเป็นเงาดำของไอ้นี่เป็นเงาดำของตีนมันสวัสดีค่ะวันนี้ทดสอบลองไลฟ์เฟซบุ๊กดูนะคะเห็นชัดไหมคะคือเราจะวันนี้จะมาพูดเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังนะคะปกติทุกทีจะไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของปริมเองนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์ผ่านเพจของฟาร์มเกษตรดูนะคะ เราจะพูดกันเรื่องการปลูกมันสำปะหลังเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาลองแจมดูเยอะๆกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องวิธีการปลูกมันสำปะหลังวิธีการเตรียมท่อนพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์มันสำปะหลังที่ได้รับความสนใจคือจะบอกว่ายังไงล่ะปีนี้เป็นปีทองของคนปลูกมันสำปะหลังเลยนะคะหลังจากที่ราคามันสำปะหลังมันลดลงไปบาทกว่าๆไม่ถึง2บาทเลยนะคะแต่ว่าปีนี้มันสำปะหลังมันอยู่ที่2.60 2.75บางพื้นที่นะคะหรือไม่อย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า2.30นะคะในทุกพื้นที่แล้วก็มันเส้นปีนี้ก็เป็นราคามากนะคะมันเส้นอยู่ที่กิโลกรัมละ6.25 บาทบางพื้นที่ก็6.50 บาทกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็มันสำปะหลังใครที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นปริมจะกลับมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับวิธีการปลูกมันสำปะหลังเกี่ยวกับตัวพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้รับความนิยมนะคะรวมถึงปุ๋ยนะคะของฟาร์มเกษตรที่ใช้กับมันสำปะหลังด้วยนะคะอันนี้เข้ามาดูและประมาณ3ท่านขอบคุณมากนะคะนี้เป็นสไตล์การพูดคุยกับลูกเพจของฟาร์มเกษตรนะคะถือว่าสบายๆฟังง่ายๆนะคะถ้ามีอะไรก็ในระหว่างนี้ก็คอมเมนต์ถามหรือว่าจะถามเกี่ยวกับสินค้าหรือถามเกี่ยวกับวิธีการปลูกมันสำปะหลังก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะ ไลฟ์แรกนะคะคนยังไม่ค่อยจะรู้จักอาจจะยังไม่ค่อยได้เข้ามาดูกันเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นนะคะมารู้กันก่อนว่าพันธุ์มันสำปะหลังที่รับรองสายพันธุ์นะคะโดยกรมวิชาการเกษตรเนาะมันมีอยู่กี่สายพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์ที่เราปลูกอยู่มันเหมาะกับ
มันดีหรือเปล่ามันเหมาะกับดินที่เราสภาพดินของเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยๆเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันเนาะมันสำปะหลังนะคะสำหรับคนที่ปลูกมันสำปะหลังเนาะยังไงก็ต่อให้ราคามันจะตกต่ำแค่ไหนยังไงก็ยังคงปลูกมันสำปะหลังอยู่วันยังค่ำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเกษตรกรที่ทำมันสำปะหลังอยู่นะคะแต่ว่าเราอาจจะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพืชตัวอื่นมาปลูกร่วมกับมันสำปะหลังด้วยนะคะเพื่อที่ลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวถ้าเรามีพื้นที่ปลูกในปริมาณที่เยอะนะคะเราก็นอกจากปลูกมันสำปะหลังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะปลูกอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นพืชหมุนเวียนอายุสั้นไม่ว่าจะเป็นพริกถั่วลิสงอ่ะนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกแตงกวากับฟักทองพวกนี้ก็สามารถที่จะสลับพื้นที่ปลูกกับมันสำปะหลังได้เช่นกันนะคะถ้าเราปลูกแต่มันสำปะหลังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระยะเวลากว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็ประมาณ1ปีเนาะแต่ถ้าเราปลูกพืชหมุนเวียนอย่างอื่นเข้าไปด้วยมันก็สามารถที่จะเก็บขายได้ระยะเวลาอันสั้นประมาณ60ถึง90วันอย่างเงี้ยค่ะพันธุ์มันสำปะหลังที่กรมวิชาการเกษตรนะคะรับรองมีอยู่10สายพันธุ์นะคะณปีนี้ข้อมูลปี61ก็คิดว่ายังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะคะมันสำปะหลังที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำก็จะมีระยอง1ระยอง3ระยอง5นะคะระยอง7ระยอง9ระยอง11หรือระยอง11เนี่ยเราจะเรียกว่า CMR35-22-196 นั่นเองนะคะหรือไม่บางคนนะคะก็จะเรียกมันพันนี้ว่า CMR196 นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือมันระยอง11นั่นแหละนะคะแล้วก็มันพันระยอง60ระยอง72นะคะระยอง90และก็ล่าสุดที่รับรองสายพันธุ์จะเป็นระยอง13นะคะซึ่งระยอง13เนี่ยมันจะเป็นแม่ผสมระหว่างระยอง11กับเกษตรศาสตร์50นั่นเองนะคะซึ่งพันระยอง13นี่เป็นพันธุ์ที่ใช้ได้ทีเดียวนะคะทีนี้สายพันธุ์ที่มอเกษตรรับรองนะคะจะมี3สายพันธุ์นะคะมันการรับรองสายพันธุ์มันจะแบ่งเป็นจากกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็นะคะมอเกษตรรับรองมี3สายพันธุ์ก็คือจะมีพันธุ์ห้วยบง60ห้วยบง80แล้วก็เกษตรศาสตร์50นะคะซึ่งอันนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับรองและปัจจุบันนะคะจะมีมันสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นความร่วมมือ3หน่วยงานนะคะที่สามารถที่จะเราให้เชื่อใจในสายพันธุ์ได้นะคะมันก็คือพันธุ์พิรุณ1แล้วก็พิรุณ2ซึ่งพันธุ์พิรุณ1และพิรุณ2เนี่ยเป็นมันที่เขาพัฒนามานะคะสำหรับเอาไปทำขนมขบเคี้ยวนะคะเวลาเราเคยกินไอ้พวกมันฝรั่งหรือว่าโปเต้ทอดกรอบหรือว่ามันแผ่นอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งพันธุ์พิรุณ1กับพิรุณ2เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถที่จะขายส่งโรงงานก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเอามาทำขนมแล้วก็เอามาทำขนมหวานนะคะขนมหวานกับพวกมันเส้นทอดอะไรเนี่ยเหมือนเฟรนช์ฟรายอะไรนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเซียนในตัวมันสำปะหลังของพันธุ์พิรุณ1กับพิรุณ2นี่จะน้อยมากนะคะสายพันธุ์พิรุณ1พิรุณ2นะคะเป็นสายพันธุ์ที่รับความร่วมมือจาก3ภาคส่วนนะมันก็คือจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะกรมวิชาการเกษตรร่วมกับสวทช.นะคะแล้วก็รับรองสายพันธุ์พิรุณ1พิรุณ2เนี่ยตั้งแต่ปลายปี59ที่2ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังถ้าถามว่าเราจะปลูกมันสำปะหลังเผื่อเอาไว้รับประทานหรือว่าก้อนโรงงานพวกมันฝรั่งหรือว่าเอามาทำพวกสแน็คอะค่ะก็สามารถปลูกพันธุ์พิรุณ1พิรุณ2นี้ได้นะคะปัจจุบันที่เรานิยมปลูกกันมันก็จะมีห้วยบง60เกษตรศาสตร์50ระยอง11อะไรพวกนี้นะคะ
แต่ว่าสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้พี่ดุล1พี่ดุล2ก็มีคนปลูกเยอะนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งเขาก็สูงเหมือนกับตัวห้วยบง60เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ลองดูว่าสายพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันมีความหลากหลายหรือยังนะคะถ้ายังไม่หลากหลายก็สามารถที่จะหาสายพันธุ์พวกนี้มาปลูกได้นะคะลองปลูกด้วยตัวเองที่สภาพดินของไร่เนี่ยคิดว่าน่าจะให้คำตอบได้ชัดว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะสมกับดินในไร่ของเรานั่นเองนะคะขอแนะนำนิดนึงว่าดินนะคะที่เหมาะกับสภาพหรือว่าลักษณะพันธุกรรมของมันสำปะหลังเนี่ยมันจะทำให้เราได้ผลผลิตสูงนะคะอย่างเช่นถ้าดินที่เป็นดินร่วนปนทรายอันนี้ปลูกมันพันอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวนะคะพันที่ปลูกก็ควรจะเป็นมันสำปะหลังที่มีลักษณะหัวป้อมนะคะแล้วก็เวลาพันมันหัวป้อมเนี่ยมันก็ปลูกได้ในทั้งสภาพดินร่วนปนทรายดินเหนียวจนถึงปนหินอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพันนั้นก็จะเป็นเกษตรศาสตร์50ซึ่งพันเกษตรศาสตร์50เป็นพันมันสำปะหลังที่ปริมโดยส่วนตัวแล้วชอบนะคะเพราะว่าไม่ว่าปลูกในสภาพโครงสร้างดินเป็นยังไงเขาก็ยังคงที่จะให้ผลผลิตสูงอยู่นะคะขอแนะนำสินค้าเนาะอุ้ยอ่ะนี้มาดูนะคะสินค้าที่ใช้สำหรับมันสำปะหลังที่จะแนะนำวันนี้นะคะตัวที่1มันจะเป็นตัว Good Soak นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำยาแช่ท่อนพันมันสำปะหลังยิ่งคนที่ปลูกมันสำปะหลังที่ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะคะ เวลาที่เราปลูกไปเนี่ยมันจะทำให้ข้ามแล้งยาวนานแล้วก็การเจริญเติบโตจะค่อนข้างช้าพอการแตกรากช้านะคะหัวมันก็จะไม่มีความรวมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ดกนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราแช่น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์ตัวนี้นะคะ Good Soak เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับแช่ท่อนพันธุ์พืชได้เป็นอย่างดีนะคะตัว Good Soak เนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะตัว Good Soak เนี่ยแช่ในท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะคะแค่ประมาณ 5-10 นาทีก็ยกขึ้นปลูกได้เลยคุณสมบัติที่แน่ๆของเขาเนี่ยนอกจากเป็นการเร่งรากแล้วเนี่ยคือเขาจะเป็น ตัวนี้เขาจะสะสมอาหารในลำมันให้เราด้วยนะคะแล้วก็มันจะช่วยป้องกันและกำจัดโรคเพลี้ยที่ติดมากับตัวท่อนพันธุ์ด้วยนะคะบางทีท่อนพันธุ์เราไม่สะอาด เคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราปลูกมันสำปะหลังเนี่ยพอเราปลูกไปได้พอมันงอกขึ้นมาค่ะพอมันเริ่มแตกกิ่งขึ้นมามันดันมีเพลี้ยมาแป๊บเดียวเลยเพลี้ยลงที่ยอดละทั้งที่มันยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงการระบาดของเพลี้ยเลยนะคะแต่ว่าตัวเพลี้ยได้ลงที่แปลงของเราแล้วนั่นก็เพราะว่าเพลี้ยมันติดมากับตัวท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราแช่ Good Soak น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์ตัวนี้นะคะ1จะทำให้อัตราการงอกค่อนข้างสูงนะคะการสะสมอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงมันสำปะหลังท่อนพันธุ์นะคะถ้าเราปลูกลงไปแล้วในภาวะดินเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าไม่มีความชื้นนะคะปกติแล้วมันจะชะงักแล้วมันก็จะตายในที่สุดแต่ถ้าเรามีการแช่น้ำยา Good Soak ตัวนี้นะคะมันจะสะสมอาหารไว้ในท่อนพันธุ์ให้เราได้ด้วยนะคะยืดอายุของท่อนพันธุ์ได้ค่ะอันเนี้ย Good Soak เป็นน้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยเฉพาะนะคะเอาไว้นอกจากแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้แล้วยังสามารถแช่ตัวท่อนพันธุ์อ้อยแช่เมล็ดพันธุ์อย่างเช่นเมล็ดถั่วเมล็ดพริกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะป้องกันโรคและทำให้อัตราการงอกสูงด้วยนะคะตัวนี้ Good Soak แต่ว่านิดนึงสำหรับคนที่ซื้อ Good Soak ไปใช้นะคะถ้าไม่ถูกใจกับกลิ่นก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตัวนี้กลิ่นจะออกเหม็นฉุนนะคะเหม็นเปรี้ยวมันไม่ใช่ฉุนสารเคมีนะคะเพราะว่า Good Soak ตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีมันจะออกกลิ่นเหม็นบูดเปรี้ยวอะค่ะแต่ว่าไม่มีอันตรายแต่อย่างใดนะคะสามารถใช้มือจุ่มลงไปแล้วก็หยิบจับท่อนพันธุ์แล้วได้ปกติเลยไม่ได้เป็นอันตรายนะคะ3ตัวนี้ Good Soak ไปแล้วนะคะขั้นที่1สำหรับสินค้าที่แนะนำจากฟาร์มเกษตรนะคะตัวนี้คือเป็นน้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเนาะตัวที่1นะคะแล้วก็หลังจากที่มันสำปะหลังงอกแล้วนะคะปกติมันสำปะหลังของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อมีความชื้นเนาะแล้วถ้าไม่มีความชื้นล่ะ
ถ้าเราจำเป็นต้องปลูกมันปลูกไปแล้วเนี่ยโชคไม่ดีเอาซะเลยนะคะฝนทิ้งช่วงเราจะทำยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยตัวที่ปิ๊งแนะนำต่อไปนะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างได้ผลนะคะจะเป็นสินค้าตัวนี้นะคะเป็นตัว FK1 เป็นตัวนี้นะคะปุ๋ย FK1 จะเป็นปุ๋ยใช้สำหรับบำรุงการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่มันสำปะหลังเราเริ่มแตกตาแล้วมีใบงอกออกมาจากตากิ่งอะค่ะก็สามารถที่จะสเปรย์ฉีดพ่นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือให้เขาแตกขึ้นมามีใบเลี้ยงสักประมาณ 2-3 คู่นะคะเวลาเราฉีดลงไปเนี่ยมันจะทำให้จับกินอาหารได้ดีขึ้นนะคะตัวปุ๋ย FK ตัวเนี้ยมีไนโตรเจนถึง 20% นะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลาฉีดจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังนะคะทำให้ยอดใหม่แตกได้อย่างรวดเร็วตัวยอดมันสำปะหลังอะค่ะแตกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็โตหนีห่าได้ทันเพราะว่ามันมีลูกค้าบางท่านน่ะนะคะที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยตัดท่อนพันธุ์สั้นเพราะว่าอะไรประหยัดท่อนพันธุ์จริงๆแล้วท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ปริมแนะนำนะคะควรจะตัดไม่น้อยกว่า25เซน25เซนก็เท่าไหร่อ่ะ25เซนเนาะก็ประมาณเท่านี้เนี่ยค่ะความสูงจากพื้นประมาณ25เซนเนาะประมาณเท่านี้ไม่ถึงไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดนี่ประมาณ30เซนเนาะตัดที่ประมาณ25เซนนะคะพอตัด25เซนแล้วเราก็ฝังลงไป1ส่วน3คือเวลาเราปลูกก็ฝังลงไป1ส่วน3ทีนี้เนี่ยถ้าเราตัดสั้นเกินไปชาวบ้านส่วนใหญ่ตัดท่อนพันแค่นี้เองค่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง20เซนอ่ะสมมุติตัด20เซนนะคะฝังลงไปในดินก็อ่ะฝังลงไปในดินก็อยู่ที่ประมาณ5เซนละใช่มั้ยคะ1ส่วน3ทีนี้มันเหลือพ้นพื้นดินขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะคะบางทีหญ้าโตกว่ามันสำปะหลังอีกนะคะเพราะว่าเราตัดท่อนพันสั้นบางทีหญ้าเนี่ยรากมันสั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็เติบโตได้เร็วนี้พอมันได้รับปุ๋ยอะไรพวกนี้มันก็จะเจริญเติบโตบางทีสูงท่วมมันสำปะหลังเราเลยก็มีนะคะแต่ถ้าเราฉีดพ่นตัวน้ำยาตัวนี้นะคะตัวปุ๋ย FK1 ตัวนี้ไนโตรเจนสูงถึง 20% นะคะตัวนี้มันจะช่วยให้การเจริญเติบโตของใบของมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้เร็วที่สำคัญ1กล่องไม่ได้มีแต่ปุ๋ย NPK นะคะตัวนี้มันจะมีธาตุเสริมอยู่ในกล่องเดียวกันด้วยนะคะธาตุเสริมพวกนี้ก็จะมีพวกที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะโบรอนสังกะสีพวกนี้ค่ะแล้วก็ตัวหนึ่งเลยนะคะที่มันจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ก็คือในกล่องนี้มันมีสารจับใบให้เรียบร้อยเลยนะคะเปิดกล่องขึ้นมามันจะมี2ถุงถุงที่1เป็นปุ๋ยธาตุหลักนะคะถุงที่2จะเป็นสารจับใบและธาตุเสริมดังนั้นเนี่ยตัวนี้เอาไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะแป๊บนึงนะโทรศัพท์ค่ะพี่ติ๊กจ้าส่งหนังสือมาแป๊บนึงนะคะอ่านแป๊บนึงเดี๋ยวต้องเป็นตอบกลับนะคะจ้าอย่างงานแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะ
งไหนแล้วนะคะถึงตัวที่เป็นการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ตัวนี้มีสารจับไปให้เรียบร้อยนะคะสามารถฉีดบำรุงต้นมันสำปะหลังนะคะระยะตั้งแต่1เดือนจนถึงอายุ 3-4 เดือนทีนี้นิดนึงเวลาที่เราจะดูว่าเราควรจะใช้ FK1 บำรุงต้นเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะบ้าใบหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันจะมีปุ๋ยสูตรที่จะดึงหัวมันสำปะหลังโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้มันบ้าใบมันก็มีอยู่แต่ว่าตัวนี้ถ้าในระยะแรกในระยะเริ่มต้นนะคะฉีดไปเถอะฉีดให้ต้นมันงามหนีหญ้าให้มันโตเร็วที่สุดในช่วงที่เขากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเพราะว่าถ้าต้นเขาโตดีแข็งแรงดีนะคะหัวเขาก็จะโตตามด้วยแต่ถ้าต้นแพ้ใบไม่มากสังเคราะห์แสงไม่ได้เวลาเราจะเอาหัวมันสำปะหลังเนี่ยมันก็มีน้อยเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าต้นเขาสมบูรณ์เราสามารถบำรุงต้นให้เจริญเติบโตได้ดีค่ะเวลาที่จะเอาหัวมันสำปะหลังค่ะเวลาผลผลิตออกมามันก็มากตามนะคะดังนั้นตัวนี้แหละ FK1 ฉีดพ่นได้เลยอ๋อปิ่นพูดไปพูดมาก็ลืมบอกว่าที่บอกว่ามันจะฉีดได้ถึงช่วงไหนมันอยู่ที่ว่าต้นมันมีความอุดมสมบูรณ์หรือยังนะคะถ้าสมมติมันสำปะหลังแล้วปลูกข้ามแล้งข้ามแล้งก็หมายความว่าอ่ะสมมติบางคนปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเป็นต้นมาหรือบางทีเนี่ยบางโซนมักกะลานี่ก็ยังคงจะปลูกมันสำปะหลังอยู่ก็มีนะคะบางพื้นที่ดังนั้นวิธีการดูคือถ้าเราปลูกมันข้ามแล้งจนถึงอายุประมาณ4หรือ5เดือนแล้วเนี่ยต้นมันยังเล็กมันยังแคละอยู่เราก็สามารถที่จะใช้ตัว FK1 เนี่ยมาฉีดพ่นได้ด้วยเช่นกันนะคะยังไม่ต้องไปใช้ตัวระเบิดหัวมันสำปะหลังเนาะเอาต้นให้ได้ก่อนซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะบ้าใบเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมอยู่ให้แล้วถึง 20% เลยนะคะดังนั้นถ้าจะเพรสเซฟที่สุดก็คือตัวนี้ฉีดพ่นได้ทุกเดือนฉีดพ่นได้กับทุกพืชนะคะโดยเฉพาะกับมันสำปะหลังใบก็จะเขียวงามมากนะคะตัวนี้1กล่องใช้ได้ที่5ไร่เนาะตัวนี้เป็นบำรุงการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังนะคะต่อมาทีนี้พอเราบำรุงต้นได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องบำรุงและเราอยากได้มากที่สุดก็คือผลผลิตของมันสำปะหลังซึ่งก็คือหัวของมันสำปะหลังนั่นเองทีนี้ตัวบำรุงหัวมันสำปะหลังของเรานะคะคือตัวนี้เป็น FK3C นะคะเป็นปุ๋ยสำหรับที่จะทำให้มันสำปะหลังได้ผลผลิตดีหัวโตเปอร์เซ็นต์แป้งสูงโดยเฉพาะนะคะตัวนี้จะมีไนโตรเจนเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงสำหรับการเจริญเติบโตหรือสังเคราะห์แสงเนี่ยอยู่แค่ 5% แต่ว่าตัวที่เป็นธาตุโพแทสเซียมนะคะตัวนี้มีมากถึง 40% เลยทีเดียวเพื่อช่วยในการดึงหัวมันสำปะหลังเพื่อช่วยในการเพิ่มการเจริญเติบโตของหัวมันสำปะหลังแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงเพิ่มน้ำหนักนั่นเองนะคะทีนี้ไอตัว FK3C ตัวนี้เนี่ยเวลาฉีดถ้าไปนั่งดูความเขียวมันไม่เขียวนะคะตัวนี้เวลาฉีด FK3C ลงไปลูกค้าบางคนตกใจมากเลยว่าปุ๋ยคุณปริมไม่ดีเลยฉีดแล้วทำไมมันไม่เขียวฉีดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะปริมต้องถามว่าอยากจะได้มันสำปะหลังเนี่ยไอ้ที่เอาหัวค่ะบำรุงหัวหรือว่าจะบำรุงต้นถ้าฉีดแล้วอยากได้ความเขียวถ้าอยากได้ความเขียวลูกค้าต้องเอาตัว FK1 ตัวนี้นะคะต้องเอา FK1 แต่ถ้าฉีดแล้วนะคะไม่ได้ถามหาความเขียวฉีดแล้วจะเอาเรื่องของน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้องใช้ตัว FK3C ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ฉีดแล้วนั่งดูเขียวมันไม่เขียวค่ะฉีดกี่ครั้งมันก็ไม่เขียวแต่มันจะได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งนะคะที่สูงขึ้นแล้วก็หัวมันสำปะหลังที่มีความแน่นขึ้นนะคะตัวนี้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสับปะหลังก็คือแทนที่จะห่วงว่าเราบำรุงต้นให้มันสวยงามแล้วมันจะขึ้นต้นใช่ไหมก็คือขึ้นต้นหมายความว่ามันมีแต่ใบอ่ะแต่มันไม่มีหัวเลยหัวมันเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตัวเนี้ยไปใช้นะคะใบมันจะไม่เขียวแล้วก็วิธีสังเกตนะคะถ้ามันจะเริ่มสะสมถ้ามันสับปะหลังจะเริ่มสะสมแป้งแล้วก็เพิ่มขนาดของหัวเนี่ยเขาจะเริ่มทิ้งใบล่างก็คือใบล่างเขาจะเริ่มร่วงเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มเก็บอาหารลงมาไว้ที่หัวมันสำปะหลังดังนั้นถ้าเอาตัว FK3C นะคะไปฉีดแล้วก็มันสำปะหลังใบล่างเริ่มเหลืองแล้วก็ใบเริ่มร่วงอันนี้เป็นปกตินะคะ
แต่ว่าตัวนี้มันจะเห็นผลหรือว่าพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเก็บผลผลิตนั่นเองนะคะมันจะทำให้น้ำหนักแม้จะหัวเล็กอะค่ะแต่มันสับปะหลังจะมีความแน่นเวลาชั่งน้ำหนักมันจะได้มากนะคะนี่คือคุณสมบัติของตัว SK3C อีกเช่นกันใน1กล่องจะมีทั้งธาตุหลักธาตุเสริมแล้วก็จะมีสารจับใบให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นตัวนี้เวลาซื้อไปแล้วไม่ต้องไปซื้อสารจับใบที่ไหนมาผสมนะคะก็คือใช้แต่ตัวของมันนี้ฉีดพ่นได้เลยวิธีการฉีดพ่นสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ย FK3C นะคะก็คือฉีดมันสับปะหลังได้ตั้งแต่อายุ4เดือนเป็นต้นไปนะคะแต่ดูนิดนึงว่าถ้า4เดือนแล้วเนี่ยต้นมันยังเล็กอยู่มากต้นมันยังแคละมากอะค่ะปกติถ้าเราดูแลดีเนาะมันสับปะหลัง3เดือนนี่มันสูงประมาณ120เซนแล้วนะคะเกือบเท่าหัวปริมละนี่สูงประมาณ120ถึง150เนี่ยสูงถึงเลยนะคะมัน 3-4 เดือนตัวนี้เรียกว่ามันอุดมสมบูรณ์แต่ถ้ามัน4เดือนแล้วนะคะยังโตไม่ถึงเอวเลยอะอย่าเพิ่งใช้ตัว FK3C นะคะเอาตัว FK1 ตัวนี้ฉีดพ่นไปก่อนให้ต้นเขาโตใบเขาเขียวก่อนนะคะดังนั้นเนี่ย FK3C ดูที่ต้นแล้วความสะดมดูที่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นมันสำปะหลังเป็นหลังด้วยนะคะถ้ามันสำปะหลัง4เดือนต้นโตใบงามยอดเขียวดีอะไรเนี้ยก็เอา FK3C นี่ฉีดลงไปได้เลยนะคะจะทำให้มันหัวโตได้ยิ่งดีมากขึ้นนะคะแต่ถ้ามันยังแคละอยู่มากเนี่ยยังไม่แนะนำเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจว่าฉีดแล้วมันจะเขียวอ่ะเพราะว่ามันไม่เขียวตัวนี้ปริมกังวลมากเลยเพราะว่ามีกรณีเกิดขึ้นก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วบ่นว่าแล้วบอกว่าตอนที่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยนะคะบอกว่าปุ๋ยคุณปริมไม่ได้ผลเลยฉีดแล้วเนี่ยแม่บอกว่าไม่เขียวเลยไม่เขียวเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปุ๋ยสำหรับความเขียวของมันสำปะหลังนะคะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยและเปิดหัวมันสำปะหลังนั่นเองนะคะอันนี้ก็ครบเนาะใช้แค่2ตัวนี้เอาอยู่ค่ะนี้เร่งต้นอันนี้ระเบิดหัวสำหรับมันสำปะหลังนะคะตัวนี้1กล่องอยู่ที่890บาทนะคะใช้ได้5ไร่ตัวนี้1กล่องอยู่ที่950บาทใช้ได้5ไร่นะคะใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะหรือไม่ถ้าใครมีระบบน้ำหยดนะคะตัวนี้เวลาเราผสมมันจะไม่มีสารตกค้างนะคะคือมันจะไม่มีปุ๋ยตกค้างในท่อดังนั้น2ตัวนี้มันละลายเร็วมากสามารถที่จะใช้กับระบบน้ำหยดก็ได้นะคะทั้ง2ตัวเลยเนาะตัวนี้ทีนี้ปัญหาหลักหนักอกหนักใจนะคะของคนปลูกมันสำปะหลังนอกจากว่ามันก็ยากเหมือนกันเนาะทำเกษตรจะให้ได้ผลผลิตดีนี่มันไม่ได้ได้มาแบบฟุกๆนะคะมันต้องดูแลบางครั้งดูแลยิ่งกว่าลูกอีกนะคะดังนั้นเนี่ยปิ่นจะบอกว่านอกจากปุ๋ยแล้วนะคะถ้าช่วงไหนที่เกิดโรคระบาดกับมันสำปะหลังนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะของฟาร์มเกษตรเรามีสินค้าแนะนำนะคะที่ใช้กับมันสำปะหลังเราจะมีอยู่2ตัวเอาปัญหาไหนก่อนดีเอาปัญหาเรื่องเพลี้ยก่อนดีกว่านะคะเพลี้ยแป้งเนาะเพลี้ยแป้งหรือว่าเพลี้ยไฟนะคะมันจะระบาดในช่วงนี้แหละค่ะก็คือฝนทิ้งช่วงนะคะกลางวันนี่ร้อนมากแต่กลางคืนอากาศเย็นนะคะสังเกตเลยเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งจะชอบลงช่วงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหาถ้าแปลงที่เราปลูกมันสำปะหลังแล้วเนี่ยมันมีประวัตินะคะว่าโซนเนี้ยบริเวณเนี้ยทุกปีนะมันจะมีเพลี้ยระบาดหนักมากเลยหรือไม่นะคะโซนของเราเนี่ยไม่ระบาดก็จริงแต่ถ้าไร่ข้างๆหรือว่าบริเวณข้างเคียงของเราอะค่ะมันเกิดเพลี้ยระบาดขึ้นมาเราอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าพวกนี้เวลามันระบาดมันไปเร็วมากมันลามเร็วมากนะคะกองทัพเวลามันยกเนี่ยโดยเฉพาะเพลี้ยไฟนะบางคนยังเห็นเป็นแค่ไร่2ไร่นะคะนอนสบายใจอยู่ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาตื่นเช้ามานะคะแดงไปเป็น10ไร่เลยนะคะมันระบาดไปได้เร็วมากนะคะดังนั้นถ้าเราได้ข่าวว่ามีเพลี้ยไฟระบาดเพลี้ยแป้งระบาดนะคะเราเริ่มสังเกตแปลงของเราได้เลยหรือไม่ถ้าเราไม่อยากเดินสำรวจนะคะเราก็ฉีดป้องกันได้เลยตัวที่จะแนะนำนะคะถ้าได้ข่าวว่าไร่ข้างเคียงเป็นน่ะปริมว่ามันคุ้มที่จะลองซื้อไปผสมปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นไปด้วยกันเลยนะคะถ้าปล่อยให้มันเป็นบางครั้งมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอะค่ะตัวเนี้ยเป็นมาคานะคะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์นะคะสกัดมาจากอัลคาลอยด์นะคะสัตว์สกัดมาจากพืชซึ่งจะใช้ไล่ออกฤทธิ์นะคะไล่ป้องกันแล้วก็กำจัดต
ัวเพลี้ยนั่นเองนะคะซึ่งพวกนี้แค่ได้กลิ่นเวลาเราสเปรย์ไปในแปลงอะค่ะเวลาเพลี้ยได้กลิ่นเขาก็จะไม่อยากมารบกวนที่ไร่เราแล้วไอตัวที่เป็นอยู่แล้วค่ะตัวสารอัลคาลอยด์เนี่ยนะคะเวลาเราฉีดลงไปเนี่ยมันจะไปสกัดกั้นการหายใจของตัวเพลี้ยและแมลงดังนั้นเนี่ยเราฉีดป้องกันไว้จะได้ผลมากต่อให้มันเป็นแล้วถ้าไม่ระบาดหนักตัวนี้ก็เอาอยู่นะคะแต่ว่าวิธีการใช้ตัวมาคาที่ได้ผลน่ะนะคะตัวนี้ควรจะฉีดในช่วงแดดร่มลมตกคือช่วงเย็นๆเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าสังเกตเพลี้ยไฟหรือว่าเพลี้ยแป้งพวกนี้จะชอบลงดูดน้ำเลี้ยงตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยปริมแนะนำให้ฉีดในช่วงเย็นนะคะในช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็ได้ตัวนี้นะคะแล้วก็สารอัลคาลอยด์เนี่ยมันจะมีข้อดีคือ เวลาเราฉีดลงไปเนี่ยมันจะเคลือบอยู่ที่ผิวใบของมันสำปะหลังเราเลยค่ะทีเนี้ยมันสำปะหลังของเราจะยิ่งงามขึ้นไปอีกนะคะตัวมาคาลองเอาไปใช้ดูตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะคะสารอัลคาลอยด์ตัวนี้สกัดมาจากพืชเวลาโดนผิวหนังหรืออะไรคือจริงๆปิ่นก็อยากจะแกะให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าแกะแล้วต้องใช้เองนะคะขายไม่ได้จริงๆสารอัลคาลอยด์ตัวนี้มันจะมีน้ำสีดำๆนะคะเวลาที่เราเทลงไปผสมแล้วเนี่ยเวลาเราหยิบขึ้นมารูปดูเนี่ยมันจะเป็นเมือกๆเป็นเคลือบอยู่เป็นลื่นๆน่ะนะคะแต่มันตัวนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นบูดเปรี้ยวเหมือนตัวนี้เนาะถ้าเป็นตัวแช่ท่อนพันตรงนี้กลิ่นมันจะค่อนข้างเหม็นเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเป็นสารอัลคาลอยด์ตัวนี้คือมันจะไม่มีกลิ่นค่ะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำสีดำๆใช้ได้ผลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่ลูกเพจนะคะเวลาที่พี่ๆเอาไปใช้เนี่ยเวลาไปจ้างคนฉีดอ่ะบอกเขาเลยหรือเราทำให้เขาดูเลยก็ได้ค่ะว่ามันไม่เป็นอันตรายไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มว่าเป็นฉีดสารเคมีอันตรายถังเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องค่ะตัวนี้เวลาเราเอาไปฉีดมันเป็นสารที่มันปลอดภัยต่อคนนะคะเวลาถ้าเขาไม่เชื่อก็หยิบออกมานะคะทาที่มือดูได้เลยไม่คันนะคะตัวนี้พิมลองใช้ดูแล้วนะคะสารอัลคาลอยด์ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะสามารถป้องกันไล่แมลงพวกเพลี้ยพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งแต่เพลี้ยแป้งนิดนึงค่ะถ้าเพลี้ยแป้งระบาดมากๆนะคะบางครั้งฉีดแค่ 1-2 ครั้งมันเอาไม่อยู่เพราะว่าเพลี้ยแป้งเนี่ยเขาจะสร้างที่หลังของเพลี้ยแป้งอ่ะเขาจะมีเมือกๆเป็นผงๆขาวๆค่ะบางทีอ่ะตัวยาพ่นไปยังโดนไม่ถึงตัวของเพลี้ยเลยนะคะถ้าเพลี้ยไฟเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอะไรพวกนี้เอาอยู่ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเป็นเพลี้ยแป้งเนี่ยอย่าปล่อยให้มันระบาดหนักจนถึงกระทั่งว่ามองไปเห็นเป็นขาวๆเต็มยอดมันสำปะหลังอันนั้นก็ทำอย่างเดียวเลยค่ะถอนแล้วก็จัดการเผาไฟทิ้งอันนั้นปลอดภัยต่อไร่ของเราที่สุดถ้าเรายังเสียดายแล้วยังปล่อยไว้เผลอๆเพลี้ยแป้งมันจะลามไปเร็วมากนะคะดังนั้นก็เลยแนะนำเลยว่าถ้าเริ่มเป็นแค่เล็กน้อยก็สามารถที่จะฉีดตัวนี้ให้ทั่วแปลงได้เลยวิธีการใช้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเอามาคาสารอัลคาลอยด์ตัวนี้ถ้าเราไม่อยากจ้างคนหลายรอบนะคะก็คือสามารถผสมกับตัวปุ๋ย FK เนี่ยค่ะสามารถผสมกับ FK1 ฉีดพ่นไปพร้อมกันได้เลยนะคะหรือไม่ถ้ามันเป็นกับมันสำปะหลังที่โตไปแล้ว5หรือ6เดือนนะคะลูกค้าก็สามารถผสมกับตัว FK3C นี้ได้เลยนะคะผสมปุ๋ยให้เรียบร้อยก่อนคนให้เข้ากันในถ้วยตวงนะคะแล้วก็เอามาคาเนี่ย50 cc นะคะผสมลงไปทีหลังแล้วหลังจากนั้นก็คนสัดส่วนให้เข้ากันแล้วก็เทลงน้ำ20ลิตรปริมแนะนำนิดนึงค่ะวิธีการใช้ยาใช้ปุ๋ยที่ได้ผลสำหรับปุ๋ยประเภทฉีดพ่นนะคะลูกค้าหลายท่านเกษตรกรหลายท่านก็คือใช้วิธีการง่ายๆก็คือเอาถังฉีดพ่นมาเนาะถัง20ลิตรหรือจะเป็น200ลิตรก็ตามแต่นะคะแล้วก็อันนี้คือวิธีการไม่ถูกต้องนะก็คือเอาตัวยาน่ะเทลงไปในน้ำเลยนะคะสมมุติว่าสัดส่วนมันปุ๋ย50 cc ต่อน้ำ20ลิตรส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำยังไงรู้ไหมคะน้ำ20ลิตรในถังก็ตั้งไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวยาพวกนี้ค่ะเทลงไปในน้ำ20ลิตรเลยอ่ะซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นวิธีการที่ใช้ปุ๋ยยาให้ถูกต้องก็คือมียากี่ตัวมีปุ๋ยกี่ตัวนะคะ
ตักสัดส่วนนั้นน่ะผสมกับน้ำเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะเราอาจจะมีถ้วยเล็กๆไว้1ถ้วยนะคะตักส่วนผสมของปุ๋ยหลายๆตัวตักตัวยาอะไรแล้วก็คนให้เข้ากันอยู่ในถ้วยตวงน้อยๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันเสร็จเราค่อยเทลงตัวน้ำนะคะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งถึงจะได้ผลอย่าทำแบบว่าเททุกอย่างลงไปรวมๆกันในถังน้ำขนาด20ลิตรหรือ200ลิตรอันนั้นไม่เวิร์คค่ะตัวยามันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลไม่ใช่แค่ของฟาร์มเกษตรเท่านั้นนะคะตัวยาตัวอื่นๆก็แนะนำให้ใช้แบบนี้ก่อนให้ทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะตัวยาที่เราซื้อไปมันจะได้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปเนาะพอพูดถึงมาคาเนาะตัวนี้ใช้ป้องกันเพลี้ยไฟไรแดงเพลี้ยแป้งอะไรพวกนี้ได้นะคะพวกเพลี้ยกระโดดอ้อไหนๆก็ได้แนะนำแล้วไอ้ตัวนี้ใช้สำหรับผักก็ได้นะคะยิ่งได้ผลพวกเพลี้ยที่ชอบลงยอดผักกาดหรือว่าลงยอดผักชีของเราอะค่ะเอาตัวนี้ไปสเปรย์ไปฉีดพ่นได้เลยเหมือนกันนะคะหมดปัญหาเพลี้ยใช่ไหมมันยังไม่ได้หมดเท่านั้นนะคะสำหรับคนปลูกมันสำปะหลังปัญหาที่เจอต่อมานะคะคือตัวนี้โรคใบไหม้ซึ่งตัวนี้เป็นปัญหามากในโซนที่ปลูกในที่ลุ่มก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นที่โคกจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบไหม้นะคะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มแล้วก็น้ำขังได้ง่ายเนี่ยมักจะเกิดโรคระบาดก็คือโรคระบาดตัวนี้ก็คือตัวใบไหม้นั่นเองนะคะใบไหม้ที่เกิดกับมันสำปะหลังนี่มันส่งผลเสียหายต่อผลผลิตถึง 60% ทีเดียวเลยนะคะก็คือพวกเชื้อราพวกนี้มันจะลงได้ทั้งใบแล้วก็ลงได้ทั้งระบบรากบางครั้งถ้าลงรากนี่คือมันเน่าไปหมดทั้งหัวเลยค่ะมันไม่ให้ผลผลิตเลยแต่กว่าเราจะรู้ตรงนั้นน่ะก็คือตอนที่เราเก็บเกี่ยวบางครั้งเรามันก็เสียไปแล้วค่ะหัวมันเน่าไปแล้วบางครั้งเราจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ต้นมันสัมปะหลังของเรามันโค่นนะคะเราก็ถึงรู้ว่ามันโดนรานั่นเองนะคะมันเป็นโรคราลงที่ระบบรากดังนั้นวิธีการสังเกตนะคะตัวหนึ่งก็คือให้หมั่นสังเกตที่ผิวใบของตัวมันสัมปะหลังถ้าเริ่มมีอาการใบไหม้แล้วก็เริ่มมีอาการจุดนะคะหรือว่าใบแหว่งแล้วก็มีวงไหม้ๆสีน้ำตาลแล้วก็มีเปื่อยๆเป็นใบเปื่อยอยู่แต่ว่าใบยังสดอยู่นะคะแต่ว่ารูมันเหมือนกับเป็นใบเปื่อยอะค่ะอยู่ในใบของมันสัมปะหลังเป็นวงนั่นคือต้องรีบดำเนินการนะคะเพราะว่าเชื้อราพวกนี้เวลาที่มันลงในไร่มันก็ไปเร็วเหมือนเพลี้ยนั่นแหละค่ะดังนั้นตัวที่แนะนำนะคะให้ใช้ก็คือตัว IS จริงๆแล้วชื่อของมันเป็นตัว IS Right เพราะว่าแพคเกจจิ้งนะคะเราทำออกมาสำหรับนาข้าวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื้อ IS ตัวเนี้ยสามารถที่ใช้ได้กับทุกพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังแต่อ้อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเชื้อรานะคะเชื้อราก็จะลงพวกอินทผลัมจะลงพวกผักค่ะแต่ว่าเชื้อราที่มันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจอีกตัวนึงกับพืชก็คือมะพร้าวนั่นเองนะคะเชื้อราที่เป็นปัญหาเหล่านั้นสามารถที่จะป้องกันและยับยั้งเชื้อราได้ด้วยตัว IS ตัวนี้นะคะ IS ตัวนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ประจุลบนะคะในการเข้าไปทำลายพวกเชื้อรานะคะประจุลบพวกนี้มันจะมีเป็นประจุไอออนที่มันสามารถที่จะควบคุมการแพร่เชื้อของเชื้อราไม่ให้มันระบาดขยายในวงกว้างได้แล้วมันก็จะทำให้เชื้อราที่มันเป็นโรคอะค่ะก็คือฝ่อลงไปในที่สุดนะคะตัวนี้ปลอดภัยอีกเช่นกันนะคะเป็นสารอินทรีย์นะคะเป็นสารอินทรีย์ที่ช่วยยับยั้งเชื้อรานะคะใช้ได้ดีกับมันสำปะหลังผักข้าวต่างๆนะคะถ้าใครเจอปัญหาเนาะถ้าใครเจอปัญหากับที่เป็นเชื้อรานะคะกับทุกพืชนะจริงๆแล้วอะค่ะคือมันก็ใช้ได้กับผักกับอะไรก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นห่วงชาวไร่มันสำปะหลังเพราะว่ากว่าจะรู้ตัวว่าแปลงของเราถูกทำลายด้วยเชื้อราและมีปัญหาพวกโรคใบไหม้เนี่ยมันก็เสียหายผลผลิตได้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นขวดหนึ่งใช้ได้ที่5ไร่นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่450 บาทเช่นกันสามารถผสมไปพร้อมกับตัวปุ๋ยน้ำหรือว่าผสมไปพร้อมกับสารกำจัดเพลี้ยมาคาได้ด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดนะคะหมวดพวกนี้เป็นหมวดอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีนะคะใช้แล้วไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะให้มั่นใจได้
ถ้าเราปลูกมันสำปะหลังใกล้กับที่อยู่อาศัยอย่างเช่นใกล้กับบ้านหรือว่าใกล้กับที่นอนหรือในแปลงนาของเราอะค่ะก็ไม่ต้องกลัวอันตรายเวลาฉีดไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้พวกสารเคมีเนาะบางทีเราปลูกอยู่หัวไร่ปลายนาของเราอยู่ติดกับกระท่อมที่เรานอนพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยู่ติดกระท่อมคนงานเวลาเราฉีดไปมันก็จะเป็นอันตรายได้นะคะดังนั้นตัวนี้ก็คือแนะนำให้ใช้ได้ทุกช่วงของมันสำปะหลังเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแต่ว่าส่วนใหญ่เชื้อรามันจะลงมันสำปะหลังที่อายุ 5-6 เดือนไปแล้วนะคะ4เดือนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมันเล็กๆอยู่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอนะคะมันเล็กเนี่ยมันจะเจอปัญหาพวกเพลี้ยกับลายแดงมากกว่าแต่พอมันสำปะหลังอายุ4เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ย4หรือ5เดือนที่ต้นมันโตแข็งแรงแล้วอะค่ะจะไม่ค่อยเจอว่าโดนเพลี้ยเล่นงานนะเพราะว่าต้นอะไรมันแข็งแรงหมดแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็คือตัวโรครานี่แหละค่ะที่มันระบาดแล้วบางทีถ้าฝนตกชุกหรือว่าดินตรงนั้นนะคะสภาพดินตรงนั้นติดเชื้อรามาตลอดเคยเป็นยังไงทุกๆปีมันก็จะเป็นซ้ำๆแบบนั้นอีกนะคะถ้าเราไม่มีการจัดการดินที่ดีพอมันจะเป็นซ้ำๆค่ะดังนั้นตัว IS เนี่ยช่วยท่านได้นะคะดังนั้นและสินค้าทั้งหมดของฟาร์มเกษตรสำหรับมันสำปะหลังของวันนี้นะคะถ้าสนใจสินค้าก็ LINE นะคะสั่งซื้อได้เลยง่ายๆเลยนะคะปริน TB นะคะหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างในหน้าจอนั่นแหละนะคะโทรมาแล้วทางเราจัดส่งสินค้าให้ส่งสินค้าให้ท่านถึงบ้านนะคะแล้วค่อยเก็บตังค์นะคะสินค้าถึงทั่วประเทศภายใน3วันนะคะแต่ว่าถ้าสั่งวันศุกร์มันก็จะนานหน่อยเนาะถ้าลูกค้าสั่งของวันศุกร์ถ้าส่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันจะยังไม่ได้รับมันก็จะได้ไปรับวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารค่ะแต่ถ้าเราส่งของวันจันทร์อังคารเนี่ยวันพุธพฤหัสของก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะส่งให้ท่านได้ทุกที่ทั่วประเทศกับเคอรี่ขนส่งแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะคะ1ขวดก็ส่งให้ค่ะถ้าสนใจยังไงก็หลังจากที่ไลฟ์สดนี้จบไปแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ข้างล่างนี้ก็ได้เนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการปลูกมันสำปะหลังปริ้นก็ต้องขอลาวันนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปเราก็จะมาแนะนำสินค้ากับพืชตัวอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือไม่ถ้าอยากจะสอบถามปัญหาพืชเรื่องใดๆนะคะคือจริงๆปิมก็บรรยายการปลูกพืชอยู่หลายตัวนะคะเทคนิคการจัดการไร่มันสำปะหลังขนาดใหญ่เทคนิคการจัดการหญ้าเทคนิคการคัดเลือกท่อนพันธุ์หรือการปลูกล่องเดี่ยวล่องคู่นะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะพื้นที่ของเราแบบนี้ควรจะปลูกล่องเดี่ยวหรือว่าควรจะปลูกล่องคู่นะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ก็โพสต์ไว้ในเพจของฟาร์มเกษตรได้นะคะเดี๋ยวปริ้นเข้าไปตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าก็อย่าลืมนะคะโทรมาสั่งซื้อหรือไลน์มาได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตรงนี้ใช่ไหมกดรีวิวเอากลับหัวเอานี่ไงยังอยู่นี่ไงคะ finish โอเค